สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์กลับมาตอนครับกับงานมอสเมเดย์ครั้งที่2ครับจันหนุ่มครับครับผมจันหนุ่มพูดถึงงานมอสเมเดย์แล้วเนี่ยรู้จักในบ้านเรามา2ครั้งแล้วเนี่ยครับผมอยากรู้จริงๆว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีการรวมกลุ่มมีการจัดงานมอสแบบจ่ายๆเงี้ยไม่ครับจันหนุ่มต้องบอกหมอก่อนว่าอังกฤษเนี่ยเป็นเจ้าอาณานิคมครับถ้าอังกฤษค้าขายกับประเทศไหนอย่าบอกว่าเมืองขึ้นนั้นก็จะต้องรับเชื้อไปด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอเชียเนี่ยที่ใหญ่ๆเลยมีมาเลเซียมาเลเซียมอสเมเดย์อินโดนีเซียเขาจัดมาก่อนเราไหมครับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเนี่ยจัดมาก่อนพวกนี้เนี่ยถ้าเราเซิร์ชไปเนี่ยนะครับจัดมาก่อนเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่เจ้าวัฒนธรรมอยู่แล้วใช่ครับญี่ปุ่นก็ถ้าฟังพูดถึงเพื่อนชาวสวีเดนเนี่ยเขาจะพูดตลอดว่าคนญี่ปุ่นเข้าใจมอสที่สุดมึงพูดอย่างนี้เลยนะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจมอสที่สุดผมว่าเพราะประเด็นอะไรจ๊ะหนุ่มเพราะเขาเป็นผู้นำแฟชั่นหรือว่าเขาเป็นผู้นำวิถีหรือว่าอะไรต่างๆหรือเปล่าคือญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นแก๊งมอสญี่ปุ่นมันค่อนข้างสุดโต่งมันขี่ดำทุกวันมันใส่สูททุกวันมันฟังแบบมันทิ้งชีวิตญี่ปุ่นไปเลยอ่ะมาใช้ชีวิตแบบใส่สูทใส่ปากกาเขาคงอยากจะกินนะเขาคงอยากจะกินนะคงเป็นเรื่องประเด็นนั้นด้วยครับคือมันทิ้งวิถีชีวิตไปเลยนะแล้วก็มาเป็นมอสจริงๆเลยคือเพื่อนชาวสวีเดนเนี่ยบอกเฮ้ยแก๊งเนี้ยมันเดินทางหลายประเทศอ่ะมันบอกว่าแก๊งเนี้ยเป็นแก๊งที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจมอสที่สุดนะครับทั้งที่เอเชียเนี่ยเราจ๋าๆก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นแล้วก็มาไทยพูดถึงบ้านเรานะวันนี้ไอ้ความแรงกระแสในของมอสเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีงานอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆในวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเรามันอาจจะไปเหมือนบ้านมันอาจจะไปเข้าเทียมกับต่างประเทศได้ไหมหรือว่าเราจะเป็นในมุมมองคาแรคเตอร์แบบไทยๆของเราคือผมคิดว่านะครับคือต้องเข้าใจแบบว่าคนไทยเนี่ยเล่นสกูตเตอร์แบบยุคก่อนเนี่ยเป็นแบบอนุรักษ์นิยมแบบสุดตรงครับเดินเน้นน็อตอะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อครับถ้าจ้างฝรั่งมาเป่าลมยางได้ทำไปแล้วนะครับนะครับเดินเน้นน็อตนะครับซึ่งมันก็ขี้ขายคือแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยภูมิประเทศครับด้วยภูมิประเทศด้วยอากาศบ้านเราเนี่ยเรามอสทุกวันไม่ได้นะเราก็เจอเป็นงานเป็นโอกาสจับกาละเวลาใช่เพราะฉะนั้นการจัดงานหรือว่าอะไรต่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นมอสแบบไทยๆของเราครับผมไอการที่แบบจะเป็นเหมือนเขาเนี่ยเดี๋ยวจะไปตามกันมันก็ลำบากเขาใส่ปากกาเพราะอะไรอ่ะฝนตกทั้งวันไม่เป็นเวลาทำไมต้องใส่สูทก็เขาเมืองหนาวบ้านเราก็หนาวนะมีอากาศสองหน้ามีหน้าร้อนกับร้อนที่ผายมีสองหน้าเท่านั้นเองใช่ไหมครับก็คือต้องบอกก่อนว่าไอที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมมันมาจากอะไรภูมิประเทศและภาพอากาศแต่ตรงนี้ทั้งนั้นอยากจะฝากกันนิดนึงสำหรับใครที่ตั้งใจจะเป็นมอสตั้งใจจะมีวิถีชีวิตหรือว่าอะไรมาเพิ่มมอสอ่ะอย่าลืมทำตามอย่างที่บอกนะครับหนึ่งทำตามกำลังทรัพย์ที่มีนะฝากถึงคุณหนุ่มน้องๆหรือว่าผู้ที่เล่นสกูตเตอร์ต่างๆอย่าไปทำอะไรให้เกินกำลังเกินตัวนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับเอาแค่กำลังเราพอมีคือเล่นเนี่ยหัวใจของการเล่นรถเลยนะหมอเล่นที่มีความสุขนะครับถ้าเป็นดีเมื่อไหร่ความทุกข์จะตามมาครับนี่คืออันนี้ฝากไว้อันนี้ของจริงเลยไม่ว่าคุณจะเป็นมอสคุณจะเป็นสายไหนก็ตามใช่เล่นให้มีความสุขเล่นให้มีความสุขนะฮะทุกอย่างมันจะตอบโจทย์กับชีวิตเราเองใช่ครับผมเดี๋ยวบรรยากาศในงานนะครับจันหนุ่มที่เราพลาดไม่ได้ครั้งนี้เนี่ยมีการมีคอนเสิร์ตนะครับของซิลิฟูนะครับมีดนตรีมาเล่นนะครับซิลิฟูยิ่งใหญ่อลังการเป็นการดึงดูดบรรยากาศของงานแล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าเป็นการเปิดตัวตลาดรถไฟศรีนครินทร์ไม่ใช่ศรีนครินทร์เกษตรนวมินทร์เกษตรนวมินทร์ครับแบบเป็นทางการด้วยสกูตเตอร์อีกอย่างนึงด้วยนะครับผมทำให้เกิดการตอบรับของผู้คนในย่านนั้นแล้วก็ทำให้มีแหล่งชิคแหล่งช้อปปิ้งแหล่งแฟชั่นอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในย่านนั้นแต่ผมยอมใจอยู่เรื่องนะดีครับช่วงบ่ายที่เขาขี่รถจากดีดี
มอเนี่ยจะจับเนี่ยครับขี่ไปที่ตลาดเนี่ยครับ40องศาโอ้โหสุดอ่ะสุดผมว่าโอ้โหคนพวกนี้นั่นไม่ธรรมดาจริงสุดนี่ไม่ใช่ร้อนสุดใจร้อนสุดเลยนะฮะถือว่าใจใจมาเกินร้อยครับก็ยังไงก็ตามนะฝากไว้ด้วยนะครับถ้าคุณท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสกูตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมอสเรื่องอะไรไม่ว่าจะมีงานอะไรต่างๆซึ่งทางตลาดนั้นรถไฟเนี่ยเขาได้จัดเสมอๆอยู่แล้วนะครับผมก็ไปแวะเวียนไปเยี่ยมชมไปดูกันได้เราจะได้เห็นภาพบรรยากาศของแฟชั่นต่างๆได้เห็นภาพบรรยากาศการแต่งรถในสไตล์ต่างๆที่เราชื่นชอบการแต่งตัวนะครับถือได้ว่าเป็นผลกำไรไปนะครับครับการช้อปปิ้งกับการเดินได้บรรยากาศทั้งครอบครัววัยรุ่นสนุกสนานเฮฮาไปปาร์ตี้กันได้นะครับผมครับฝากไว้ด้วยก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสำหรับตลาดนัดรถไฟเกษตรนวมินทร์นะครับฟรีให้เราได้ไปร่วมเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากกันนะครับก็บอกกันว่าสนุกมากนะครับผมถึงตัวจะไม่ได้ไปแต่ว่าภาพบรรยากาศมาฝากกันอันนี้ก็นับว่าจับแล้วที่สุดแล้วครับครับผมจากกราบขอบคุณมาอีกครั้งนะครับสำหรับพี่โรนแอนทีคนะครับผมผู้ดำเนินการหลักของเรานะครับผมครับอ่ะนุ่มครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักใจดีของพวกเรากันหน่อยครับผมเวสปาโอนะครับผู้นำตำนานดีๆนะครับเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยนะครับเวสป้าไฟเวอร์ขับบายเตชะอัมพรนะครับคิดถึงนิวเวสป้าคิดถึงเตชะอัมพรนะครับสถาบันกุชาโซแมทนะครับติวสอบเตรียมทหารติวสอบใน10ตำรวจนะครับตลาดรถไฟครับศรีนครินทร์นะครับตลาดรถไฟราชดาและตลาดไฟเกษตรนวมินทร์ครับโดยพี่รถแอนทีครับครับผมก็สำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับสกูตเตอร์ดราม่านะครับก็เข้าไปที่แฟนเพจสกูตเตอร์ดราม่านะครับได้ไปกดไลค์ไปดูความเคลื่อนไหวกันได้แล้วก็จะมีช่องทางสำหรับกลุ่มสมาคมคนบ้าสกูตเตอร์ประเทศไทยของจันทุ่งครับครับอัปเดตทุกลมหายใจนะครับผมติดตามในการย้อนหลังนะครับทาง YouTube Channel นะครับคิวข้อรายการประเทศไทยนะครับตามด้วยคำว่าสกูตเตอร์ครับไปดูเทปย้อนหลังของเราได้เลยครับทุกเทปทุกตอนนะครับสาระความรู้ความบันเทิงเกี่ยวกับสกูตเตอร์มีมาให้ชมกันครบรถแน่นอนครับวันนี้ต้องลาไปที่ภาพบรรยากาศสวยๆของงานมอนเวเดย์สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by Tesha Ampon บริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์หยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ